ูไม่ไปจนกว่ามึงจะบอกกูถ้ามึงไม่ไปก็นอนด้วยกันนี่แหละเก็บข้อมูลทั้งหมดของคดีนี้เป็นความลับเอาไว้ก่อนขอข้อมูลให้ผมด้วยครับกองเฮ้ยทานมึงพาพี่ใหญ่กลับเรือนนอนไปก่อนกูมีเรื่องที่ต้องสืบเอ้าแล้วมึงจะไปไหนวะทำไมมึงไม่ไปหาที่ที่มันดีๆที่มันกว้างๆกว่านี้ล่ะมึงอยากโดนผู้กองอักจับได้แล้วไล่ออกไงสาเหตุการตายระบุว่าจมน้ำเราตรวจสอบแล้วว่าในปอดมีน้ำสันนิษฐานว่าคงจะมีการสำลักน้ำในปอดขณะที่ยังมีชีวิตอยู่จึงมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นการฆ่าตัวตายแต่ผู้กองอาจคิดว่าเป็นการฆ่าปิดปากแสดงว่าผู้กองอาจจะต้องรู้ว่าหมวดตั้มไปทำภารกิจเกี่ยวกับอะไรแต่ในรายงานคดีบอกว่าตามร่างกายแขนขามีรอยฟกช้ำและมีรอยที่เหมือนถูกของแข็งตีแต่ไม่ได้ระบุว่าสาเหตุเกิดจากอะไรถ้าหมวดตั้มถูกฆ่าตายทำไมคนร้ายถึงเอาศพมาทิ้งใกล้ๆบริเวณที่เป็นค่ายฝึกวะมันไม่เสี่ยงที่จะถูกจับได้ไปไหนหรอมันอาจจะเป็นสัญญาให้รู้ว่ามันรู้ว่าหมวดตั้มเป็นตำรวจและปลอมตัวไปสืบเรื่องยาเจออะไรกูว่าเชือกที่ผูกข้อเท้าหมวดตั้มอะหมวดตั้มไม่น่าจะเป็นคนผูกเองวะแล้วมึงรู้ได้ไงรู้แล้วกันบอกมาง่วงแล้วมันไปนอนได้แล้วไปกูไม่ไปจนกว่ามึงจะบอกกูถ้ามึงไม่ไปก็นอนด้วยกันนี่แหละ
ูต้องการมึงข้างแบบนี้ปล่อยกูนอนไปเลยมึงอะดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ